สวัสดีเพื่อนๆ YouTube ครับโดยปกติเราจะเห็นผลิตภัณฑ์จากทางหูเว่ยเป็นสมาร์ทโฟนหูฟังสมาร์ทวอชสมาร์ทแบนด์แท็บเล็ตพวกนี้เนาะแต่ว่าในตอนนี้หูเว่ยประเทศไทยได้มีการส่งโปรดักต์ชนิดใหม่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนั่นก็อยู่ด้านหลังผมตัวนี้เลยหูเว่ยดิสเพลย์ 23.8 นิ้วหน้าจอคอมพิวเตอร์ตัวแรกในประเทศไทยจากทางหูเว่ยครับอันดับแรกเรามาดูที่ดีไซน์ของเจ้า Huawei Display กันก่อนนะครับหน้าจอของ Huawei Display มีขอบที่บางเกือบสนิทกับขอบจอแล้วก็การดีไซน์ของเจ้า Huawei Display ตัวนี้เขาเลือกใช้สีแบบ Matte Black หรือคือดำด้านมันก็ดูมีความหรูหราน่าใช้งานเลยนะส่วนพอร์ตต่างๆที่ Huawei Display มีมาให้เรามีอยู่ด้วยกัน3พอร์ตพอร์ตแรกคือพอร์ตชาร์จพอร์ตที่2คือพอร์ต VGA ส่วนพอร์ตที่3คือ HDMI ซึ่ง Huawei Displayไม่มีลำโพงมาให้เรานะสำหรับใครที่กำลังมองหาหน้าจอที่มาพร้อมลำโพงอาจจะต้องมองข้ามหัวเว่ยดิสเพลย์ตัวนี้ไปก่อนส่วนการเอียงจอเนี่ยมุมในการเอียงจอของเจ้าหัวเว่ยดิสเพลย์ไม่สามารถเอียงซ้ายขวาได้แต่เอียงได้เฉพาะขึ้นกับลงซึ่งการเอียงหน้าจอขึ้นลงของหัวเว่ยดิสเพลย์ตัวนี้สามารถเอียงขึ้นได้22องศาและเอียงลงได้ต่ำสุดคือ5องศาส่วนเรื่องของหน้าจอเนี่ยหน้าจอของ Huawei Display 23.8 ตัวนี้เป็นหน้าจอ Full HD 1080p ในอัตราส่วน 16:9 เลยและที่สำคัญหน้าจอตัวนี้รองรับมาตรฐาน TUV Thailand หมายความว่าคุณจะใช้ในการเขียนโคดิ้งหรือว่าจะใช้ในการอ่านหนังสือใช้ในการเรียนหน้าจอตัวนี้เขาก็ทำออกมาให้การใช้งานของเรานั้นสบายตาต่อการใช้งานมากขึ้นและ Color Profile ของ Huawei Display 23.8 เนี่ยเขาก็มี color profile อยู่ที่ 72% NTSC สำหรับใครที่กำลังมองหาหน้าจอที่ใช้ในการทำงานเอกสารทำงานออฟฟิศ Huawei Display ตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหาหน้าจอไปใช้งานแต่งภาพเนี่ยราคาประหยัดประหยัด Huawei Display ตัวนี้ NTSC 72% color profile มันก็ใช้งานได้ดีสำหรับคุณเลยนะส่วนหน้าจอเป็นหน้าจอแบบด้านการเรื่องของแสงสะท้อนเวลาเจอแสงอะไรต่างๆมาที่หน้าจอได้เป็นอย่างดีเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมชอบนะในเรื่องของการแสงสะท้อนและในเรื่องสุดท้ายของ Huawei Display 23.8 ที่เราจะพูดในวันนี้คือเรื่องของการตั้งค่าหน้าจอปุ่มด้านล่างของ Huawei Display มีมาให้เราด้วยกัน5ปุ่มปุ่มด้านซ้ายคือเปิดเข้าเมนูตั้งค่าปุ่มด้านขวารองจากปุ่มเปิดหน้าจอจะเป็นปุ่ม Enter หรือว่าปุ่มสั่งโอเคส่วนปุ่มระหว่างซ้ายและขวาเป็นปุ่มกดขึ้นลงนะครับการตั้งค่าเนี่ยความสว่างหน้าจอ Huawei Display 23.8 นิ้วตัวนี้ความสว่างสูงสุดอยู่ที่250นิต250นิตก็ถือว่าเพียงพอต่อการทำงานเอกสารแล้วก็ใช้งานทั่วไปในบ้านเลยนะครับส่วนการปรับค่าต่างๆของเจ้า Huawei Display ตัวนี้สามารถปรับค่าสีหน้าจอได้หลายระดับไม่ว่าจะเป็น Standard ของ Huawei Display 23.8โทนจะออกเป็นสีเหลืองหน่อยและรองลงมาก็จะเป็น sRGB ซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่ผมตั้งอยู่หรือใครที่จะเป็นใช้งานในการเล่นเกมดูหนังก็สามารถตั้งค่าสีให้เหมาะกับคุณได้เช่นกันสำหรับหน้าจอ Huawei Display 23.8 หรือใครที่ใช้ในการอ่านหนังสือเขาก็มีโหมด text มาให้คุณซึ่งโหมด text อันนี้เขาจะดันสีหน้าจอให้เป็นเหลืองเลยคืออ่านหน้าจอได้อย่างสบายๆโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าอ่านนานๆแล้วสายตาจะล้านะครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ Huawei Display 23.8 ตัวนี้มีมาให้เราสำหรับใครที่สงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยเราจะรีบไปตอบทันทียังไงก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ